คู่ที่7สำหรับวันนี้ครับซึ่งการถ่ายทอดทางต้องบอกว่ามวยไทยไร้พรมแดนจริงๆครับเรานั้นเป็นผู้ท้าชิงนะครับสุริยาประสาทหินพิมายโอ้โหดูกล้ามเนื้อของไซมอนมาคัสครับแล้วดูทรงผมครับโอ้โหเห็นแล้วหนาวแทนครับรูปร่างกล้ามเนื้อสรีระก็เช็คแล้วนะครับคุณนกพันตรีสมรสคำศรีนะครับแหมนี่ได้ดีเพราะชกมวยแท้ๆนะครับครับไม่ว่าจะเป็นสมรสสมรักแล้วบนเวทีนะครับผู้ห้ามนะครับนักมวยสากลสมัครเล่นเก่านะครับอารันนุชกลางนี่ก็บรรยากาศสดๆครับจากแหลมบาลีไฮครับพัทยาชลบุรีก็ได้รับเสียงตอบรับนี่หน้าตาของไซมอนมาคัสนะครับจากแคนาดานะครับสุริยาปราสาทหินแล้วก็นี่คือโฉมหน้าของสุริยาปราสาทหินพิมายอดีตนักชกเหรียญทองแดงโอลิมปิกก็ต้องถือว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับนักมวยไทยเรานะครับเพราะว่าทางด้านคู่ชกทางด้านมุมแดงนะครับไซมอนมาคัสนั่นก็ถือว่าเป็นนักมวยที่รูปร่างนี่รูปร่างดีทีเดียวนะครับมีแต่กล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลยนะครับส่วนทางด้านสุริยาปราสาทหินพิมายนี่ก็แฟนมวยก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าการออกหมัดนั้นเป็นยังไงหมัดแรงนะครับมีแข้งซ้ายแข้งซ้ายดีนะครับแต่ต้องมาดูทางไซมอนมาคัดด้วยว่าเตรียมตัวมายังไงนะครับอายุ30ปีนะครับชนะ52แพ้2ไม่เสมอตัวละ300บาทเป็นการกุศลอยู่มุมด้านซ้ายวันนี้ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเลยนะครับการกุศล300บาทโมแม็กนะครับสมุนไพรสำหรับท่านชายขอบพระคุณคุณธนัทเชี่ยวชาญอักษรครับธนัทเฮิร์ฟโมแม็กดร.สมศักดิ์คุณทัศนัยบุรณปกรณ์ครับนายกเทศมนตรีเมืองนครเชียงใหม่แล้วก็คุณชาติเชื้อมโนชาญครับรวมถึงปุ๋ยดีๆนาโนเทคด้วยนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอรัญนุชกลางครับครับนี่ก็เป็นสถิติของทางด้านสุริยาประสาทหินพิมายนะครับปัจจุบันอายุ33ปีแล้วนะครับชกมาเนี่ย130ครั้งก็ชกมวยไทยมาเยอะนะครับติดตามครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าวันนี้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่คือชมหน้าของพุทธศิลป์ผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอารันนุชกลางอารันนุชกลางนี่ก็เป็นทีมชาติมวยสากลสมัครเล่นเก่านะครับก็มีประสบการณ์อยู่กับมวยนี่ก็มาเยอะนะครับดูลีลาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จเริ่มจากวงการมวยครับคุณกาพงครับแล้วก็เป็นนักการเมืองเป็นผู้นำประเทศเป็นผู้บริหารหลายๆท่านนะครับสสสวสจอะแยะๆนะครับเติบโตมาจากวงการมวยแต่วันนี้นะครับสุริยานี่ตัวกิบบึกเลยนะครับไม่ใช่งานง่ายสำหรับสุริยาเลยครับครับดูกล้ามเนื้อดูสรีระถ้าสุริยายืนระยะดีๆนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสแม่ลีลาการไหว้ครูของไซมอนนี่ก็มีรับหอกด้วยนะครับแม่อย่างสามขุมเล็บฝ่าด้วยช่วยกันเชียร์ครับพี่น้องครับดูการบริกรรมคาถานะครับเป็นการอบอุ่นร่างกายถ้าในอดีตการก็เป็นการสำรวจพื้นที่ครับครับตรงไหนมีหลุมมีบ่อในอดีตนี่ไม่ใช่เป็นเวทีมาตรฐานอย่างนี้คุณกาบอกใช้พื้นสนามใช้พื้นหญ้านะครับเป็นสังเวียนการแข่งขันแต่ว่ายุคปัจจุบันนั้นยกมาตรฐานมากขึ้นนะครับมีนวมมีเรื่องของกฎกติกาแบบชัดเจนครับก็ย้ำให้ทราบอีกครั้งนะครับตามที่คุณนกเรียนให้ทราบนะครับว่าการไหว้ครูนั้น
นอกจากจะระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วนะครับก็ยังเป็นการวอร์มอัพร่างกายนะครับแล้วก็สำรวจพื้นว่าตรงไหนมันนิ่มตรงไหนมันแข็งจะหาที่นอนได้ใช่ไหมคุณนกตรงไหนนิ่มๆเนี่ยนอนสบายหน่อยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่คือลีลาการไหว้ครูของทางด้านไซมอนมาคัสจากแคนาดานะครับเดี๋ยวต้องรู้นะครับว่าแคนาดากับสุริยาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับดูลีลาครับดูการยืนดูการก้าวย่างครับสวยงามนะครับนี่ครับศิลปะวัฒนธรรมไทยแฝงไปด้วยความสุภาพบุรุษนะครับเป็นความเป็นสุภาพบุรุษครับดูเนื้อตัวใกล้ๆแม่สาวสวยชูป้ายบอกยกครับจากโมโมแบ็คแล้วก็ปุ๋ยดีดีนาโนเทคขอบคุณอีกครั้งนึงครับดร.สมศักดิ์สุนาถวัชินีกุลครับคุณธนัทเชี่ยวชาญอักษรครับธนัทเฮิร์ฟโมโมแบ็คโดยเฉพาะคู่เอกรำรายการวันนี้คุณขาวผ่องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับอีลิกโบนะครับสมรสสมรสฮะพันตรีสมรสคำสิงนะครับแหมขึ้นมาถอดมงคลเองมีอัดฉีดด้วยนะครับสุริยามีอัดฉีดด้วยนะครับเดี๋ยวดูจะเป็นยาอัดฉีดหรือยาสลบเพราะตัวรูปร่างของไซมอนในตัวใหญ่เหลือเกินครับแหมทรงผมนี่กวนใจแม่จริงๆเลยครับทางด้านไซมอนมาร์คัสสุริยาเองต้องระวังนะเพราะว่านักมวยต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่มีนะครับว่ายกหนึ่งจะต้องมาดูลีลาจะมาดูรองเชิงอย่างเชิงไม่มีนะครับต้องระวังทุกวินาทีสุริยาเองก็ต้องดูต้องเตรียมตัวมาดีหรือเปล่านะครับซ้ายกับขวาไมค์คอนน้ำมีไซมอนน้ำมีหมัดขวานะครับสุริยาต่อยซ้ายซ้ายกับขวานี่ไม่ออกก่อนนี่เข้าเป้านะครับมาคัสมีเตะมีขยับคือคุณน้องครับมวยอย่างต่างชาตินะครับจะออกลักษณะแบบไม่มีตำรานะครับมันเป็นปวดหัวพอสมควรนะครับสำหรับมวยไทยฟิตซ้อมมาอย่างไรนึกอย่างไรออกอย่างนั้นครับครับไม่ดูชั้นดูเชิงไม่ถามนะครับว่าลูกเต้าเราใครยกแรกนี่ออกได้ออกเลยครับเรื่องของสหพันธ์มวยไทยชิงโลกคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์ในฐานะประธานสหพันธ์ยังได้รับการสนับสนุนจากท่านพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรคุณชุมพรจารุมนคุณเถลิงอยู่บำรุงคุณพจน์อุลบาทรคุณธีรยุทธ์หอมประเสริฐกิจอีกด้วยสำหรับสนับสนุนทีมแพทย์แล้วก็ปีกองนะครับเอากันแบบสดๆโอ้ยดูแรงกระทะคุณขาวผ่องโดนแล้วไม่สะเทือนนะครับไซมอนแหมสุริยาเองต้องเน้นนะครับไม่ต้องออกพร่ำเพรื่อนะครับออกพร่ำเพรื่อแล้วโอกาสเปลืองแรงมีเยอะนะครับค่อยๆเน้นค่อยๆหาจังหวะไปไซมอนเตะซ้ายสุริยาครับเตะซ้ายคืนมาสังเกตภาพละเอียดครับยาวเป็นคู่เลยครับจริงๆแล้วไม่เกิน3เซนติเมตรนะครับบางทีบางครั้งสะบัดไปสะบัดมานี่อาจจะอันตรายได้เกี่ยวแล้วเจาะล่างแล้วครับเจาะฐานล่างเข้าไปก่อนครับดูว่าหลักฐานของไซมอนนั้นมั่นคงหรือเปล่าเจาะคืนแล้วครับตัวใหญ่เตะตัวเล็กครับตัวเล็กยกบังยังหงายเงิบนะครับตายาวๆเตะโอ้โดนขวาเข้าไปดูรูปเกมรุกแล้วก็รับแล้วคุณครับพองโอ้โหหมัดขวาของไซมอนนี่ต่อยเปรี้ยงเข้าไปปากครึ่งจมูกครึ่งของสุริยานะครับสุริยายังทนได้นะครับพยายามจะล็อกกรรมการผู้ห้ามแย่ออกมาประมาทไม่ได้นะครับพยายามเตะซ้ายตัดหลานเตะทีเตะให้เน้นๆ นะครับเตะซ้ายไปทีหนึ่งหมดยกที่หนึ่งผ่านไปยกแรกนะครับแล้วครับเรามาคัสนินโอ้โหตัวใหญ่แข็งแรงนะครับมีหมัดขวาแล้วก็แข้งขวาสุริยาเองก็มีซ้ายนะครับแข้งซ้ายไซมอนเรดคอร์เนอร์สุริยาบลูคอร์เนอร์
ก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยครับด้านล่างก็ยังมีบรรยากาศเสียงกลองเสียงขิงเสียงฉาบนะครับลุ้นกันต่อครับยกที่2มวยไทยทุกโปรไฟล์ไซมอนมาร์คัสครับเป็นเจ้าของเข็มขัดรุ่นไลฟ์มิดเวทสุริยาประสาทหินพิมายครับผู้ท้าชิงจากประเทศไทยสุริยามีแม่ต้องฉลาดแล้วครับมีเตะซ้ายถีบซ้ายทำหลายจังหวะต้องใช้สมองชกนะครับวันนี้สุริยาไซมอนเองแข็งแรงนะครับสุริยาเตะซ้ายขยับเข้ามาไซมอนขยับเข้ามาสุริยาไม่สนใจเตะขวาพับนอกต่อยซ้ายโดนตัดล่างโอ้โหสวยนะครับลูกนี้ของไซมอนนี่แหละครับแก้ด้วยการเตะขวาล่างครับแล้วครับไม่เกรงศักดิ์ศรีต้นตำรับยกการขึ้นสูงสูงเลยครับสุริยาต้องสวมกันน็อกแล้วครับตอนนี้ก็สุริยาเองก็ต้องระวังหมัดเป็นพิเศษเลยนะครับต้องเตะบริเวณต้นแขนไว้นะครับมีศอกดักอีกทีนึงนี่แหละครับลูกศอกนี่ต่างชาติยอมรับเลยครับว่าน่ากลัวที่สุดนะครับในอาวุธของแม่ไม้มวยไทยจับได้ต่อยซ้ายเตะซ้ายมันสมองชกนะครับไปปล้ำเยอะก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไซมอนนั้นดูแข็งแรงเกินคุณนกก็เหมือนจะรู้เลยครับว่าสรีระกล้ามเนื้อความแข็งๆนั้นไซมอนนั้นโอ้โหแทงซ้ายเอาละครับไม่กลัวร้อนแล้วครับไซมอนมาทุกเม็ดโต้ทุกดอกพยายามจะถีบซ้ายอาวุธยาวๆไว้ครับสุริยาสุริยามีถีบมีเตะซ้ายไซมอนเข้ามาวนแม่เข่าซ้ายมาด้วยนะครับมีศอกซ้ายทีนึงไซมอนถีบสูงทีเดียวสุริยาแม่ตอนนี้ตั้งรับแล้วนะครับไซมอนต่อยซ้ายต่อยขวาทีนึงมีเข่าซ้ายตามมาครับเริ่มจะฉายเป็นชุดครับไซมอนโอ้โหมาทุกอย่างครับหมัดเท้าเข่าศอกลูกศิษย์ของพี่น้อยเบิกเรื่องเป็นชิ้นชัยโอ้โหโดนซ้ายแม่แต่ว่าเป็นปลายเท้านะครับไม่ใช่นักแข้งขาครับแลกด้วยครับไซมอนอาศัยร่างกายที่ใหญ่โตครับเดินบดเดินชนเข้าไปสุริยาตอนนี้ใช้หมัดมากนะครับไอ้ซ้ายไซมอนก็มีฮุกซ้ายเข้าขวาทีนึงตอนนี้ต้องดูเรื่องแรงนะครับว่าเราจะต้านเขาอยู่หรือเปล่านะครับพละกำลังโอ้โหประเภททั้งหนาทั้งใหญ่นะครับแล้วแถมเป็นมวยด้วยนะครับตอนนี้ไม่ใช่ชาวต่างชาติแบบธรรมดาซะแล้วเป็นอะไรสุริยาเตะซ้ายแต่มันก็เตะขวาหมดยกที่สองศอกมาใช้บ้างนะครับเพราะว่ากล้องธรณีพยัคฆ์อรุณนะครับมาสอนเลยต้องบอกว่าเป็นการเลยต้องบอกว่าเป็นการรวมยอดมวยอีกศึกหนึ่งครับเบิกเลิกกล้องธรณีไปเทนให้กางเกงสีแดงฝั่งน้ำเงินนั้นสมรสคำสิงครับพันตีแล้วนะครับก็หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่ามาเทรนทางด้านมุมแดงทำไมนะครับก็ได้มวยมุมแดงนี่มาซ้อมดีค่าพี่น้อยเบิกเรื่องนั้นไปทั่วสารทิศครับทุกมุมโลกครับลุ้นกันต่อครับซ้ายของสุริยาจะเตะไซมอนโอ้ยหุบซ้ายสะดุ้งเลยครับคุณหนามทองอย่างนี้นะครับที่ยังติดการของสุริยาสุริยามีต่อยซ้ายคืนมาพยักหน้าเยอะหยันเฉยๆครับน้ำหนักหมัดซ้ายของสุริยาไม่เท่าไหร่อยู่ไม่อยู่ครับซ้ายเอาอยู่ไหมซ้ายก่อนเลยโอ้โหลูกนี้เต็มตัวครับแหมโดดเตะเต็มหน้าอกเลยนะครับต้องใช้มันสมองชกอย่างนี้แหละครับเราแบบพละกำลังแรงมาได้มีเตะซ้ายโดนตัดลงไหมไม่ลงลงบรรยากาศทั้งคู่ระทะซึ่งหน้าไม่ได้ครับประเภทตีหัวเข้าบ้านซ้ายระวนออกไปแต่ว่าจะหนีออกหรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าไซมอนนั้นเดินหน้าเต็มที่แล้วครับยกนี้สนุกกันนะครับเมสุริยาต่อยซ้ายลำตัวทีนึงไซมอนมีเข่าซ้ายเข่าขวาไม่ถนัดนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเวทีนั้นแคบลงถนัดนะครับนักมวยตัวใหญ่ๆซ้ายแล้วโดนเกี่ยวครับโอ้ยสุริยามาล้มตรงหน้าผู้บรรยายนะครับโคลบลงไปครับ
นี้ใส่บอลนี่มีเข่าเป็นมีพละกำลังกับเข่าเป็นอาวุธหลักเลยนะครับสุริยาจะต้านอยู่หรือไม่นะครับเหยียบขวาเตะซ้ายถีบซ้ายใส่บอลไปสนใจเข้ามาสัญญาเตะซ้ายแต่มันก็เตะซ้ายจะต่อยซ้ายเอาเน้นๆเหมือนกันใส่บอลมีศอกสุริยาก็คืนด้วยศอกนี่นะครับผมบอกว่าถ้าจะดูมวยไทยอาวุธสนุกสนุกก็ดูไทยกับช้างต่างชาติครับนี่ครับไม่เพ้อเขินดูครับเสียบทีหนึ่งเพาะไปเรื่อยครับไซมอนกรรมการอรันต้องออกแรงเยอะหน่อยนะครับโอ้โหภาพมาเตียนยาวเป็นเม็ดเลยครับอันตรายนะครับระวังครับแข้งซ้ายแข้งขวาเตะซ้ายทีหนึ่งไซมอนเองก็พยายามเดินเข้าหานะครับอาศัยพละกำลังสุริยาหาเหลี่ยมหาจังหวะอยู่เข้าไปกอดล่างเลยดื้อๆเลยเอาละครับเล่นลูกฉลาดแล้วเข้าหน้าขาหมดยกหมดยกได้รับเกียรติผู้จากผู้บรรยายหลากหลายนะครับเกียรติสักครู่ได้พบกับป๋าสมมาตรครับคุณสมมาตรหงสกุลถ้านึกไม่ออกก็ต้องบอกว่ายี่ห้อของแก่นนรสิงห์แหละครับนั่นครับตัวจริงแท้จริงครับเดี๋ยวป๋าสมมาตรจะมานั่งร่วมบรรยายอยู่ด้วยนะครับนี่ครับสมรสพันตรีแล้วครับคุณครับผมพันตรีสมรสสุริยานี่ก็เป็นทหารนะครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะ11ยกที่4นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังถือว่าสุริยายังไม่เสียเปรียบนะครับขอบคุณโมโมแม็กนะครับขอบคุณคุณธนัทเชี่ยวชาญอักษรครับธนัทเฮอร์โมโมแม็กท่านดร.สมศักดิ์สุนาถวณิชัยกุลครับไปลุ้นกันต่อครับบนเวทียก4ลูกล้มนั้นไม่ถือว่าทำให้เสียเปรียบนะครับเพราะว่าก่อนที่จะล้มนั้นสุริยาก็เตะซ้ายเข้าไปเต็มชายโครงนะครับแม่แต่ปิดอย่างนี้ดีครับเสียเปรียบอันตรายนะครับฟัดไปฟัดมา175ปอนด์น้ำหนักตัวกดลงไปนี่หายใจไม่ได้เกรงกล้ามเนื้อนี่อาจจะช็อตได้นะครับมีเตะซ้ายถีบซ้ายสกัดนะครับโอ้ยไซมอนมีต่อยขวาเข้าไปเต็มหน้าทีเดียวแต่ยังไม่สามารถทำให้สุริยาลงไปได้นะครับต้องบอกว่าวันนี้ผ่านหน้าจอไปทุกคู่นี่สนุกสนานเหลือเกินครับเรื่องของศิลปะล้วนๆครับไม่มีเกมการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องโดนเกี่ยวแต่ไม่ลงนะครับโดนเข่าโอ้โหลูกนี้เอื้อมไปครับสุริยาตอนนี้ไซมอนมีศอกด้วยนะครับมีศอกซ้ายศอกขวามีเข่าซ้ายทีนึงสุริยาก็เข่าซ้ายขึ้นมาเหมือนกันถ้านึกไม่ออกก็ยกมือขึ้นมาครับคุณขาพองชูนิ้วชี้แล้วก็นิ้วก้อยครับนั่นแหละรูปร่างของไซมอนกับสุริยาจะหายใจทันหรือเปล่าครับต้องอาศัยความเก๋านะครับเตะไม่สะเทือนแล้วนะครับไซมอนล็อกแล้วสุริยาพยายามจะล็อกลงใต้ปีกครับตีหน้าขาตัวใหญ่เหลือเกินนะครับยิงชกยิงใหญ่มีแทงเข่าซ้ายเข้าไปทีนึงแล้วก็ค้ำไว้สุริยาขยับเข้ามาต่อยซ้ายไม่โดนโดนต่อยขวาก็ไม่โดนเริ่มจะหมดแล้วนะครับสุริยาเตะซ้ายทีนึงแล้วก็เตะซ้ายขึ้นมาซ้ายมาต่อยซ้ายต่อยซ้ายต่อยซ้ายมาเป็นละรอบครับแล้วสุริยาโดนหมัดนะครับ1-2มาแล้วครับไซมอนชนอย่างเดียวครับดับเครื่องชนแล้วโอ้โหหายใจยาวแล้วครับสุริยาแต่ยังไม่โดนเป้าสักเท่าไหร่นะครับไซมอนที่ออกหมัดมาแต่แรงเหวี่ยงที่เหวี่ยงออกไปนี่ถือว่าสุริยาก็โดนเข้ากระเด็นเหมือนกันประเภทพันสัมปคงครับคุณขาพองเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานี่ชักได้ครับป้องกันยากมาแบบไม่มีตำราบอกครับเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเอาล่างก็เสียบเข่าสู้ต่อไว้ครับไซมอนโอ้โหหักศอกอีกหยุดไม่ได้ครับสุริยานี่ครับพอหยุดแล้วเขาขย้ำเลยนะครับมายกที่4นะครับยกนี้สุริยามีเตะซ้ายศอกซ้ายขึ้นมาเอาละครับมีศอกบ้างหมดยกรางวัลช่วย 100,000 บาทกับยกนี้นะครับยกสุดท้าย3นาทีช่วยกันทีนะครับสุริยาแล้วมึงไม่ต้องโดดพี่มึงทักมันทักขอทักเอาจับมึงไหม
เรียกใครโมกันแสงเชียร์ของสุริยาเนี่ยอึ้งไปหมดนะครับพยายามจะลุ้นเอาใจช่วยนักชกชาวไทยครับแต่ว่าไซมอนมาคาซีไม่มีอาการหอบเหนื่อยให้เห็นแล้วครับคุณกาพงครับมีข่าวดีสำหรับท่านชายนะครับท่านชายท่านใดสนใจนะครับโมโมแม็กแม่วันนี้มาทำกิจกรรมพิเศษนะครับที่แหลมมารีไฮตอนนี้ถ้าซื้อที่แหลมมารีไฮนี่ลด 50% เลยนะครับแม่เป็นยกสุดท้ายนะครับเรามาดูว่าสุริยาโดนหมัดขวาของไซมอนต้องหมัดซ้ายไซมอนอีกทีนึงโอ้โหไซมอนมันหมัดดุเลยครับยกสุดท้ายเหมือนจะรู้ครับไซมอนเล่นเป้าใหญ่เล่นลำตัวเล่นชายโครงครับตัดสีข้างหน้าเปิดสับศอกงัดศอกโอ้โหมีทุกเม็ดทุกอย่างครับอาร์มสุริยาโอ้ยมีซ้ายงัดเข้าไปมีศอกสวนครับไซมอนสุริยาเองก็ต้องใช้หมัดบ้างแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหถ้าตัวใหญ่แล้วก็นะครับยิงต่อยิ่งใหญ่สุริยาต่อยซ้ายศอกซ้ายศอกหมัดซ้ายเตะซ้ายที่พับนอกในเวทีนี้บอกว่าซ้ายใช้ซ้ายครับจะซ้ายออกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้โดนขวาครับถีบหน้าถีบปากเลยครับปาทาลูกพักโอ้โหโดนสารพัดนึกแล้วครับคุณเขาของนึกเท้าได้เท้านึกหมัดได้หมัดโอ้โหตัวใหญ่แล้วก็มีเข่าขวามีถีบขวาแหมไซมอนนี่นี่นะครับนักมวยตัวใหญ่ๆเตรียมฟิตซ้อมให้ดีครับนาทีนี้นี่ต้องรองรับว่าชาวต่างชาติไม่ธรรมดาครับโอ้โหและเต็มไปด้วยสปิริตนะครับไม่มีซ้ำไม่มีชาร์จนะครับคู่ต่อสู้เพียงพับโอ้ไซมอนนี่น่ากลัวจริงๆนะครับเตะซ้ายสุริยาเตะซ้ายไซมอนก็เตะขวาไซมอนหุกซ้ายโอ้โหน้ำกระจายเลยนะครับโอ้โหดูเลยครับความแข็งแกร่งนี่ครับใหญ่กล้ามเนื้อครับสรีระและความมีวินัยของเขาอายุอานามเราอาจจะน้อยหน่อยมากหน่อยนะครับแต่ว่านี่ครับประสบการณ์ยืนได้ขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่าสุริยานี่ทำได้ดีแล้วครับวันนี้ส่วนผลจะออกมาเป็นไงใจเย็นๆครับกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับมีสุพันมีกรรมการวีระพงษ์และก็ฉัตรชัยครับโอ้ปัดไซมอนนี่ถือว่ายังรุนแรงอยู่นะครับมีเข่าซ้ายตีไปสะดุ้งเลยนะครับสุริยาสุริยาหมดเรี่ยวแรงหมดหายเลยนะครับปลายยกที่5นี่โอ้โหไซมอนย้ำเลยมีเข่าขวาอีกทีนึงไซมอนเดินเข้าหาโอ้โหตัวใหญ่มีแยบซ้ายแต่สุริยาพยายามจะเตะเรี่ยวแรงหมดแล้วนะครับมีเตะซ้ายอีกทีนึงแล้วเข้าซ้ายโอ้โหเข้าซ้ายทีนึงเต็มหน้าท้องทีเดียวช่วงปลายยกนะครับอยู่กับมวยไทยซุปเปอร์ไฟท์ครับโอ้หักกิ้งคนโล่ครับโอ้เลี้ยวแรงหมดเลยนะครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวดูคุณมีการประกาศคะแนนบนเวทีนะครับก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับเป็นผู้ที่5ในรายการครับก็ต้องดูนะครับว่าผลการให้คะแนนจะเป็นอย่างไรนะครับเอาใจช่วยสุริยากันนิดนึงโอ้โหนี่แบกเยอะนะครับตัวเล็กกว่าเยอะดูดิครับดูทางด้านไซมอนนี่โอ้โหรูปร่างกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลยนะครับครับวันนี้มีศักดิ์ศรีพยาน2ท่านครับไปออกไปดูภาพช้าก่อนครับดูจังหวะล้วงซ้ายครับหมัดหงายหมัดงัดของสุริยาครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับซ้ายสับแล้วอุ้มเลยครับทางท่านของไซมอนทีบหน้าครับโอ้โหมอนยันหลักครับนี่ครับสู้กันแทบตายครับ5ยกแล้วมาสวมกอบเป็นเพื่อนกันครับก็เขาก็ทราบนะครับว่าเขาก็ทราบว่าเป็นรุ่นน้องนะครับชกเสร็จแล้วก็กราบก็ต้องดูนะครับว่าตอนนี้คะแนนก็ใกล้จะทราบผลแล้วนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับกรรมการชัดชัยเพิ่มเพียรนะครับให้ฝ่ายแดง49ฝ่ายแดง49ครับน้ำเงิน48นะครับกรรมการคนที่2และกรรมการวีรพงษ์
กรรมการวีระพงษ์แก้วจันทร์นะครับกลับมาให้เหมือนกันนะครับให้ไฟแดง49นะครับน้ำเงิน48และ47นะครับโอ้ชนะคะแนนไปขาดลอยเลยนะครับพาแชมป์ไปครองครับทางด้านของไซมอนรุ่นไลท์มิดเดิลเวทครับ175ปอนด์ครับโอ้โหสะใจครับเข็มขัดเส้นนี้ไปอยู่ที่แคนาดาครับก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีครับรูปร่างใหญ่โตกล้ามเนื้อแข็งแกร่งครับอาวุธสมส่วนสุริยาเองก็ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านพ่อไอเดชใจกล้านะครับผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการกีฬามวยจากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับท่านพ่อเดชนั้นขึ้นคาดเข็มขัดให้กับไซมอนมาคัสจากแคนาดาครับยินดีกับเขาด้วยนะครับนี่ครับมวยไทยไปทั่วทุกทวีปไปทั่วทุกมุมโลกแล้วครับเบิกเลิกวินสินชัยเองก็ไปแสดงความยินดีกับลูกศิษย์นะครับ